โยวัสดีวันดีวิรุณมีการดีวิรุณดูไปดีวิรุณชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวแผ่นเกมตัวนี้นะครับเป็น Expedition Amas Runner เกมนะเกมนี้นะครับเป็นเกมแบบว่าแนวขับรถผ่านโคลนนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับก็เปิดให้เล่นในส่วนของ Nintendo Switch แล้วที่จริงมันมีให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 แล้วก็ Xbox นะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำนี้ใต้คลิปนะอันนี้ผมซื้อมาราคาประมาณ 1,300 บาทนะครับสำหรับตัวแผ่นตัวนี้เนาะเป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำนี้ใต้คลิปนะฮะข้อดีของการซื้อแบบแผ่นนะครับ1เลยอย่างแรกนะครับสำหรับใครที่เป็นสายสะสม2นะครับสำหรับใครที่เป็นแบบว่าสายแบบว่าเล่นไปแล้วเบื่อนะฮะก็สามารถที่จะขายไปต่อแผ่นอื่นได้นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเกมนี้นะเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ยกเว้นอัปเดตแพทนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเล่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเสียบไปดูนะครับเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดใหญ่สุดในของ Nintendo แล้วนะครับขนาดหน้าจอ8นิ้วเป็นพาเนลแบบ OLED ให้สีสันคมชัดสดใสนะท่านผู้ชมนะตัวนี้จุดเด่นของเค้าก็คือนะครับถอดต่อจอยได้นะต่อจอยได้ถึง4จอยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็พับตั้งถอดจอยได้นะครับเล่นพกพากับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ต่อออกจอทีวีได้ถึง 1080p นั่นเองครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะท่านผู้ชมนะเมื่อต่อออกจอนะพร้อมเสียบสายชาร์จเนี่ยความแรงมันจะอยู่ที่ 0.5 เทราฟล็อปนั่นจาก 0.4 เทราฟล็อปนะครับแบตเตอรี่เนี่ย 4,300 มิลลิแอมป์นะเล่นในนานสุด 5-9 ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมในส่วนของโหมดหูฟังหรือว่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้เพียงพอแล้วตูดชาร์จเป็นแบบไทป์ซีฟาสต์ชาร์จนะท่านผู้ชมนะให้รอมมาในตัวนะครับ64กิกนะครับสามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะครับตัวนี้นะครับราคา 10,000 ถึง 12,000 บาทนะมือ1นะครับท่านผู้ชมนะไปซื้อกันมาได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับมีประกันศูนย์ด้วย1ปีนะครับส่วนมือ2นี่ราคาประมาณ 7-8,000 บาทเนาะเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนครับนี่แกะออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นตลับแผ่นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นรูปตลับมันนะครับแต่ผมซูมให้ดูนี่ครับนี่คือตลับของเขานะท่านผู้ชมนะนะฮะทีนี้เราก็จะเสียบเข้าไปในเครื่องนะเสียบด้านบนนะครับปึ๊บนี่เสียบปึ๊บนะครับเล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่เสียบปึ๊บเล่นได้เลยแต่มันจะมีให้อัปเดตนะเราก็แนะนำให้อัปเดตเนาะต่อเน็ตอัปเดตนะแต่ว่าถ้าไม่อัปเดตก็กดสตาร์ทได้เลยนะผมจะอัปเดตมาสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะเพราะตัวเกมมันค่อนข้างที่จะสำคัญเนาะก็อัปเดตให้มันหน่อยนิดนึงนะฮะทีนี้เราก็รอนะครับรอมันอัปเดตนะฮะคุณดูอัปเดตไม่นานนะท่านผู้ชมนะที่เราเห็นนาทีนี้มันจะค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับจนเหลือนิดเดียวนะนี่3นาทีแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับ2นาทีนี่อัปเดตนะฮะโอเครอนะครับคนดูนะแนะนำให้อัปเดตนะเพราะมันจะแก้แผนแบบว่าติดบงติดบั๊กอะไรพวกนี้ออกไปนะท่านผู้ชมรอมันสักครู่นะฮะรอมันหน่อยนะครับอันนี้ผมอัปเดตนิดหน่อยนะครับกอได้เลยนะท่านผู้ชมนะกอได้เลยใครที่ดูอยู่ในคลิปนะครับมาแล้วว่ามาแล้วว่า68แล้วนะครับ71โอเคอันนี้จริงๆเราเสียบปุ๊บได้เลยนะไม่จำเป็นต้องอัปเดตก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับว่าอัปเดตได้ก็ดีนะฮะมันไม่กินพื้นที่ตำแหน่งหรอกนะครับมันเป็นการอัปเดตแพทในส่วนของติดบงติดบั๊กอะไรพวกนี้นะครับให้มันใช้งานได้นะท่านผู้ชมนะอัปเดตหรือยังเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับอัปเดตเรียบร้อยนะฮะสตาร์ทเกมได้เลยนะครับมาฮะรอนะฮะทีนี้รอก่อนนะครับคนดูรอก่อนนะมาแล้วนะครับคนดูไปนี่นะครับ
มาแล้วครับคนดูมาคนดูไปเล่นกันเลยนะครับแต่ผมตั้งค่าเสียงก่อนนะท่านผู้ชมนะเสียงลงก่อนโอเคเสียงไว้สักประมาณ 20% นะฮะเกมนี้มีภาษาแต่ภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะไม่มีภาษาไทยเด้อนี่ผมเลื่อนลงมาให้ดูนะครับเห็นไหมมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนี่น่าจะสุดแล้วมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะมีภาษาจีนครับไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะบอกก่อนมีเกาหลีนะฮะอันนี้ญี่ปุ่นนะครับนี่อังกฤษนะครับโอเคไปครับยูเกมเริ่มเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะผมบอกเลยมันจัดๆแน่นอนนะแต่ภาพแบบโอ้พอเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch OLED เนี่ยมันภาพมันดีมากเลยนะครับสีสันคมชัดสดใสนะโปรเกมนี้เนี่ยก็เล่นได้ประมาณ20-30เฟรมนะฮะต้องพูดอย่างนี้20-30เฟรมนะครับมาแล้วเว้ยโอเคผมสกิปซีนก่อนนี่เสียงคือดีจัดๆเลยนะคุณดูนะผมลดเสียงก่อนอาจจะดังไปนะครับ ZR คือขับรถไปโอเคเย้โอ้เสียงดังจัดๆแป๊บนึงขอลดเสียงลงหน่อย Very good แล้วจอยสั่นได้ด้วยนะตัวนี้นะครับคือ Nintendo Switch Lite นี่ไอ้ Nintendo Switch OLED นี่จอยสั่นได้ด้วยนะโอเคขับรถมันตามจุดนะฮะหมอนเบบี้ไปครับนี่ผมชอบแบบฟิลจอยสั่นได้ครับคนดูเย้มาเลยมาเลยไปฮะอันนี้เราปรับขับ2มาอยู่นะมันยังไม่ได้ปรับขับ4นะครับเดี๋ยวมันขี่ไปเรื่อยก่อนมันจะให้ปรับขับเคลื่อน4ล้อได้นะขับเคลื่อน2ล้อมันจะสะบัดใส่ๆหน่อยโอเคกด R นะครับโอเคปรับขับ4แล้วเรียบร้อยขับ4ออโต้ด้วยฟูลไทม์ออโต้โครนโครนดินโครนลุยไปฮะนี่ก็ได้อยู่คนดู Very good โอเคจากนั้นกด R นะขับ4โลใช่ไหมเลือกไปขับ4โลนะไปครับขับ4โลบวกกับขับ4มอนเบบี้เฮ้ลุยได้คนดูลุยได้วู้ฮู้ตรึงจัดมาฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเราดูจุดตรงเหลืองไว้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเกมก็รันได้ประมาณ 20-30 เฟรมนะครับโอเคกด X ดูทรานสเฟอร์ของมาโอเคกด B เอออ๋อโอเคเดี๋ยวผมกลับปรับก่อนโอเคปรับขับ4แล้วถอยหลังนะครับเดี๋ยวมันจะจมน้ำนะคุณดูนะสวยไปฮะวู้วู้วู้ล้อแม่งใส่จัด State Complete ครับไปเราทีนี้โอเคอ๋อปรับลมยางนี่เป็นการปรับลมยางนะฮะท่านผู้ชมนะปรับแข็งปรับอ่อนได้นะเห็นไหมรถมันก็จะรถหลั่นตามลงไปนะครับนี่ถ้าขับลุยๆอย่างนี้ผมว่าปรับกลางๆกำลังดีนะแต่มันจะกินน้ำมันหน่อยนะครับเราต้องดูน้ำมันเลยนะเห็นไหมน้ำมันฝั่งซ้ายนะครับ
นี่ยังร่อยังตรึงอุ้ยปรับเพิ่มครับคนดูขับ4โลแล้วเปิดในส่วนของระบบช่วยขับนะให้มันไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราปรับขับ4ออโต้แล้วมันแรงไปนะไม่มีระบบป้องกันนะครับทุกผู้ชมนะช่วงล่างเนี่ยมันทำให้แบบว่ารถเนี่ยเราเสียหายได้นะครับเนี่ยตรงนี้เกียร์รถเสียหายได้นะเติมน้ำมันก่อนโอเคเรามีน้ำมันสำรองมาอยู่นะครับโคตรเท่โคตรตึงนี่ very good นี่มาถึงจุดนี้นะฮะ state complete นะครับ state ต่อไปเฟสขึ้นมากด L นะครับซ่อมบำรุงรถได้นะเห็นไหมซ่อมพวกยางช่วงล่างอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคซ่อมเครื่องซ่อมยางได้นะทุกผู้ชมนะโอเคไปฮะกด B นี่คือเกียร์หยุดนะทุกผู้ชมนะ Very good มาถึงแล้วเดี๋ยวเพิ่มดึงผมว่ามันขับช้าไปแล้วก็เลื่อนขับ4ออโต้โอเคนะฮะนี่ state complete เรียบร้อยนะครับกด X delivery โอเคกดนี่ส่งของเรียบร้อยฮะ yeah very good สวยครับด่านต่อไปเป็นอะไรเอ่ยฮ่าบอยรอเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้โตมาโอเคนะครับกด B recommend นี่ด่านต่อไปนะได้เงินมา 3,000 กว่านะอ๋อนี่คืออะไรเอ่ยโคดิกคืออะไรวะอ๋อดูนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเอาด่านนี้แล้วกันเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราได้รถด้วยนะ DLC รถมาเนี่ยท่านผู้ชมนี่อะไรอ๋อเอาของเข้าไปนะครับของมายังรถได้น้ำมัน50ลิตรโอ้น้ำมันผมมีอยู่แล้วนี่หว่าคนดูคาร์โก้กว่านี้น้ำมันผมมีอยู่แล้วนะไม่จำเป็นนะครับต้องเอามามันเยอะเกินไปโอเคไปดิเราไหนกด B ใช่ไหมกด X พร้อมลุยได้เลยครับกด X นะเป็นการสตาร์ทนะครับนี่มาแล้วว่าเท็กอีดีสี่เมตรอีกเย่บอยอันนี้เป็นด่านมีนเบสนี่ว่าลิตเติ้ลโคโลราโดนะท่านผู้ชมนะโคโลราโดมาเว้ยโอเคเราต้องสตาร์ทรถนะมันให้ไปฝั่งนู้นนี่ว่าคนดูสตาร์ทรถก่อนนะครับกด Z R นะสตาร์ทรถแล้วเดินหน้าเซต L จะเป็นถอยหลังนะครับกด B pause ก่อนแล้วก็ผมจะเลือกขับ 4A กับป้องกันระบบป้องกันไม่ได้นี่หว่าถ้าเป็นขับ 4A นี่ต้องเป็นขับ4ปกติพอนะครับขับ4โลมันจะเป็นระบบแบบป้องกันการกระแทกพวกนี้นะโอเคพยายามอย่าแบบว่าขับชนหินชนอะไรบ่อยนะไม่งั้นเครื่องยนต์เราจะพังได้นะครับกดลบเป็นดูแมปนะโอเคเราต้องไปจุดไหนอ๋อฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมใกล้เนี่ยเห็นไหมยางผมเสียหายได้นะเดี๋ยวผมปรับลมยางก่อนนะครับมันอยู่แค่แบบเบาๆลงอ๋ออาจจะกินน้ำมันหน่อยแต่ช่วยเซฟให้ช่วงล่างผมไม่เสียหายได้นะท่านผู้ชมนะยางแข็งนี่ไว้วิ่งทางเรียบนะครับแข็งมากเกินไปก็ไม่ดีเด้อคุณดูต้องแบบพอดี
โอเคมาแล้วโอ้โหลุยน้ำเลยเหรอdevice อ๋อเราดูได้นะครับเช็คได้ว่าจุดไหนลึกไม่ลึกนะจุดไหนที่ไปได้นะครับเดี๋ยวผมปรับเดี๋ยวผมปรับก่อนนะมาฟึบขับ4โลช่วงนี้จะแบบมันรถมันจะช่วยเราได้นะเวลาเราต้องขับลุยน้ำนะนี่แม่มันจะมีเกล็ดแดงแบบนี้คือแบบน้ำลึกมากๆนะต้องระวังเย้ yeah, ไปได้อยู่ Take it easy man Come on man babyนี่มานะครับกด X นะฮะโอเคเอาของมานะครับส่งซัพพลายเอาไปด้านบนนะครับตรงนี้มีไม้นะทุกคนนะแล้วค่อยไปนะครับถอยถอยถอยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นขับ 4E ถึงจะถอยหลังได้คนดูครับ 4E มันจะแรงเกินไปไงมันทำให้ช่วงล่างเราพังได้นะครับโอเคกดดูดีไว้ก่อนอ๋อสลิงใช่ไหม Cannon use โอเคอ๋อใช้ได้แค่โดนเอาโดนมาดูก่อนนี่เรามีโดนมาโอเคอยู่ฝั่งนี้นะฮะคาเมล่ามีทางขึ้นไหมผมขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้โดนแป๊บเอาโดนไปดูก่อนนะครับคนดูโอเคขึ้นทางไหนได้บ้างวะต่อไปฝั่งนี้นะครับโอเคแล้วก็อ้อมขึ้นฝั่งนั้นเบบี้ง่ายๆอุ้ยๆดื่มถอยหลังทำไมวะเย้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณดูปรับมองให้มันแบบว่าไฟมันไม่สะท้อนก่อนนะฝั่งนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆต้องขับลุยล่องไปหน่อยนะคุณดูนะขับแรงเกินก็ไม่ได้นะเกมนี้เล่นโคออฟไปด้วยนะปีนหน่อยโอเคได้อยู่ได้อยู่เรามีสลิงมีลอกไว้ดึงอยู่นะหมุนรถขึ้นครับไปเลยครับพี่กดบอยแล้วกดอะไรต่อกด X เหรออ้าวอ๋อเราดูมาตรงนี้แล้วเราก็กลับเหรอว่าแต่เฮกเพื่ออะไรเนี่ยถอ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 ยชิมอนเบบี้มีภาพมันก็จะได้ประมาณ 20-30 เฟรมนะอาจจะไม่สวยมากนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาเนาะสปีกก็ไม่ได้แรงมากแต่ถือว่าแบบเล่นได้นานนะครับเพราะมันใช้ GPU ที่เป็นระบบ ARM architecture นะสถาปนิกกรรม ARM นะครับก็เป็นของ Nvidia นะท่านผู้ชมนะ Nvidia Tegra นะครับต้องรอเขาอัปเกรดมาเพิ่มนะโอเค State Compete นี่สลิงมานะครับดึงสลิงก่อนสวยกดดีไว้ขึ้นมาอะไรต่อโอเคมันให้มาด้านบนนะครับตรงนี้ต้องถอยรถขึ้นเอานะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ชนต้นไม้โอ้โหว่าเนี้ยถอยกันตรงนี้มันเป็นหินเลยนะถอยถอยถอยโอเคค่อยๆไปนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่มาแล้วว่ะได้อยู่ได้อยู่ไปครับดันเนิน Very good เรียบร้อยฮะสวย
ส่งซัพพลายโอเคขี่มาตรงนี้นะครับโอเคอู้ให้ไปถึงจุดนู้นเลยเหรอคนดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเกม Expedition Amas Runner เกมนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อแผ่นเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะไปซื้อกันมาได้นะครับ 1,300 บาทส่วนตัวเครื่องก็ 10,000 ถึง 12,000 บาทนะครับประกันมือ1นะประกันแท้มือ1นะครับ1ปีเลยนะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้กับตัวละครเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า